ั้นกำไรส่วนเกินของหน่วยก็คือ 21.20 บาทต่อหน่วยนะคะต่อมาที่2นะคะก็ให้หาปริมาณที่จะต้องขายณจุดคุ้มทุนก็มาจากต้นทุนคงที่ตามโจทย์816412หารกำไรส่วนเกินต่อหน่วย 21.20 ก็ต้องขาย38510หน่วยต่อมาข้อ3หากขายได้เกินจุดคุ้มทุนมา 30,000 หน่วยกำไรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็บอกว่าที่จุดคุ้มทุนกำไรคือ0พอดีทุกๆ1หน่วยที่ขายได้เกินจุดคุ้มทุนจะได้กำไรเท่ากับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะคะซึ่งเราได้พิสูจน์ไปแล้วไม่ได้มาจากการท่องจำใช่ไหมคะมาจากการพิสูจน์ของเราไปแล้วนี่ใช่ไหมคะแล้วก็มาใช้เลยถ้าตรงนี้ขายเกินจุดคุ้มทุนมา 30,000 หน่วยจะได้กำไรเพิ่มขึ้นหน่วยละ 21.20 บาทเพราะฉะนั้นจะได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ636,000 ค่ะนี่ก็คือกำไรที่เพิ่มนะคะโอเคข้อหนึ่งบอกถูกไหมคะต่อมาที่สองมีคำถามป่ะข้อ2ค่ะให้หา CMR ก็คือหาตัวอัตรากำไรส่วนเกิน CMR หาได้จาก CM ส่วนเซลล์ก็อีกเช่นเดิมคุณจะเอาไม่ใช่เช่นเดิมคุณอาจจะเอาเป็นกำไรส่วนเกินรวมหารด้วยยอดขายรวมหรือกำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารยอดขายต่อหน่วยก็ค่าเท่ากันใช่ไหมคะก็คุณเอาข้างบนหารจำนวนหรือข้างล่างหารจำนวนกำไรส่วนเกิน1,060,000ยอดขาย2,500,000ก็จะได้อัตรากำไรส่วนเกินเป็น 0.424 หรือว่า 12.4% ต่อมาให้หายอดขายนะจุดคุ้มทุนยอดขายณจุดคุ้มทุนก็คือเอา FC Fixed Cost นะคะแต่แทนที่จะหารด้วย CM ก็หารด้วย CM นะต้นทุนคงที่ก็คือ8,142หาร CMR ที่คำนวณเมื่อกี้มันออกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเวลาหารต้องหารเป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ 1,424 ก็จะต้องได้1,125,500ต่อมาถามว่าหากขายได้เกินกว่าที่คาดไว้ที่คาดไว้คือจะขาย2,500,000หากขายได้เกินกว่าที่คาดไว้อีก200,000กำไรรวมจะเท่ากับเท่าไหร่ก็2,000,000นะฮะเมื่อกี้ถามกำไรที่เพิ่มก็เพิ่มเฉพาะก็เฉพาะที่เพิ่มใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่ามันขายเกินจุดคุ้มทุนนั้นถ้าถามว่ากำไรรวมมันก็รวมเท่ากับ636,000การเพราะว่าที่คุ้มทุนกำไรสูงแต่ข้อนี้นะคะไม่ได้ขายเกินจุดคุ้มทุนค่ะแต่ยอดขายเกินจากที่คาดการไว้เดิมเนี่ยซึ่งเดิมมันก็มีกำไรอยู่แล้วจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะขายได้มากกว่านั้นมาอีก200,000นะคะก็คูณด้วยอัตรากำไรส่วนเกิน 0.424 กำไรจะเพิ่มขึ้น 14,800 อันนี้ 84,800 นะคะถ้าตรงนี้เป็นแค่กำไรเพิ่มถูกไหมคะเราก็ต้องไปรวมกำไรเดิม2,43,588ซึ่งจะเป็นกำไรรวมนะคะ2,28,988อันนี้จึงจะเป็นคำตอบเป็น2,43,588อันนี้คือกำไรรวมคือถ้าเทียบกับข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันขายเกินจุดคุ้มทุนมา30,000คุ้มทุนกำไรสูงหากกำไรก็เพิ่มขึ้น636แล้วกำไรรวมก็คือ636ด้วยก็จะคุ้มทุนสูงดีแต่ข้อนี้มันขายเกินจุดเดิมซึ่งกำไรอยู่แล้ว2,400ท่านก็เลยต้องบวกเพิ่มไปด้วยของเก่าที่เราเชียร์ตรงทางนี้ช่วยกันทำความเข้าใจต่อมา
ข้อ5นะคะต้องขายกี่หน่วยจึงจะได้กำไร 10% ของยอดขายเราก็เริ่มจากตั้งสมการนะคะกำไรเท่ากับรายได้หรือยอดขายลบต้นทุนลบต้นทุนคงที่รายได้นะคะราคาขายหน่วยละ50ปริมาณก็ติดไว้ก่อนต้นทุนผันแปรหน่วยละ28.8ปริมาณก็ติดไว้ก่อนต้นทุนคงที่816412นะคะกำไรต้องการกี่เปอร์เซ็นต์10%ก็คือ 0.1 ของคูณกับ50 Q แล้วก็ย้ายข้างไปมาหา Q Q เท่ากับจะได้เป็น3.95 อะไรสักอย่างนะคะแต่ในความจริงๆฮะปัดขึ้นด้วยปัดขึ้นแค่0.80เนาะค่ะแต่ในความจริงเราไม่สามารถขายได้หรอกไอ้0.80หน่วยใช่ไหมคะดังนั้นต้องปัดขึ้นเสมอก็จะกลายเป็น53.96หน่วยปัดขึ้นเสมอนะคะแม้ว่าคุณจะบอกว่าได้แค่จุดหนึ่งเองอาจารย์ได้395.10ก็ปกติ0.10จะปรับลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีจุดคุ้มทุนต้องปรับขึ้นเพราะถ้าปรับลงคงจะไม่ถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่ถึงจุดที่ถูกต้องการก็จะปรับขึ้นเสมอกรณีคุ้มทุนพวกเรื่องจุดคุ้มทุนนะคะทีนี้ใครลืมวิธีการแก้สมการไปแล้วคุณก็ไปทบทวนที่บ้านแล้วกันนะคะเป็นการสร้างสมรรถภาพกับน้องแล้วก็ลูกที่บ้านด้วยอาจจะแล้วข้อ6ค่ะอัตราภาษี 40% ต้องการกำไรหลังภาษี 108,000 ต้องขายกี่หน่วยตรงนี้ไปได้ยังได้แล้วน่าอยู่3คนภาษี 40% ต้องการกำไรหลังภาษี 108,000 แล้วก็เทียบประหยัดหรือว่าหาสัดส่วนก่อนอันนี้คือไม่ต้องจำอะไรมากมายด้วยความเข้าใจแล้วก็บอกว่าภาษี 40 แปลว่ากำไรหลังภาษีจะเหลืออยู่แค่60จากกำไรก่อนภาษี100ต้องการกำไรหลังภาษี 108,000 ก็ต้องมีกำไรก่อนภาษี 300,000จากนั้นก็ค่อยเอา 300,000 ไปแทนค่าในสมการนะคะปริมาณขายที่ target profit ก็คือ fixed cost 8,162 บวก target profit 300,000 หารกำไรส่วนเกิน 21.20 ก็เป็น 5,266 ก็ปัดขึ้นอีกเช่นเคย661หรือว่าคุณบอกว่าหนูจำเก่งจำก็ได้หรือ816412แล้วก็บวกด้วยกำไรหลังภาษีที่ต้องการ108ส่วนด้วย1ลบแท็กเลทก็คือ 0.4 อันนี้ก็ได้อันนี้คือ300,000นั่นแหละแล้วก็หาร 27.20 ก็จะได้ตัวเลขเท่ากันเราจะยอมจุด 2.1 อะไรก็ผ่านขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะเพราะถ้าปัดลงเนี่ยคุณก็จะขาดไปมันก็จะไม่ถึงเป้านะคะจริงไหมง่ายไหมบทนี้มีคำถามอะไรไหมอันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเรียนเรื่องจุดลงทุนกันอีกต่อนิดนึงกรณีที่มีสินค้ามากกว่าหนึ่งชนิดแล้วก็กรณีที่เหลือเช่นอ่ะ margin of safety operating leverage ที่เรายังไม่ได้เรียนเลยในการ